มาชิมพร้อมกันนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยครับเฟรนช์ฟรายนะอันนี้ซื้อตามแมคโครเลยได้เลยนะคะได้ครับส่วนที่สองแป้งกรอบนะครับถ้าเกิดใครไม่มีใช้เป็นแป้งมันแทนก็ได้นะคือจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็กลายเป็นเฟรนช์ฟรายชุบแป้งทอดสิเดี๋ยวรอดูเทคนิคนะคะเราไม่ได้ชุบเยอะค่ะคนกินดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าเราใส่แป้งนะคะอันดับต่อไปครับน้ำปูนใสครับผมน้ำปูนใสก็คือการเอาปูนแดงนะคะไปผสมในน้ำปูนกินหมากนะคะสีแดงๆเอาไปผสมในน้ำคนๆแล้วก็รอให้มันตกตะกอนนะคะต่อมาก็ผงโรยหน้าต่างๆครับผมวันนี้ใช้เป็นผงปาปริก้าแทนนะเกลือเม็ดครับผมหรือว่าเราเรียกอย่างนึงว่าดอกเกลือนะคะแต่ว่าเราไม่ได้โรยไปทั้งอย่างนี้เลยนะเราจะเอาไปตำให้มันละเอียดก่อนนะคะถามว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ใช้เกลือเลยเกลือที่มันเป็นเม็ดละเอียดที่เขาขายกันตามห้างมันไม่อร่อยเท่านะคะอันนั้นมันเค็มปี๋อย่างเดียวแต่เกลือแบบนี้มันจะออกเค็มๆหวานๆนะคะเฟรนช์ฟรายที่เราเตรียมไว้นะครับเอาไปแช่ในน้ำปูนใสครับผมน้ำปูนใสจะช่วยให้ตัวเฟรนช์ฟรายของเรากรอบอยู่ได้นานข้ามวันข้ามคืนเลยค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับนี่นะครับดอกเกลือที่เราเตรียมไว้นะครับเฟรนช์ฟรายที่เราแช่น้ำปูนใส่ไว้แล้วประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาซาวน้ำครับผมถึงจนมันแห้งสนิทเลยนะอาจจะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นพอเราเอามันมาคลุกกับแป้งเนี่ยแป้งมันจะติดเยอะเกินไปจะทำให้คนกินจับได้นะคะว่าเราแอบใส่แป้งนะเพราะฉะนั้นต้องผึ่งให้มันแห้งจริงๆค่ะจะเด็ดน้ำไปแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคลุกแป้งกันให้ดูเลยนะครับแป้งกรอบเอาไปคลุกเลยครับแล้วเขย่าอย่างนี้ครับเขย่าไปให้ทั่วครับไม่ต้องเอามือลงไปคลุกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักหมดนะคะใช่หยิบให้เพื่อนๆดูนะคะนี่จะประมาณนี้เลยนะคะครับสำหรับการใช้น้ำมันในการทอดนะครับก็ใช้น้ำมันเยอะพอสมควรนิดนึงนะครับผมแล้วก็ใช้ไฟวอร์มไฟให้มันร้อนนะครับผมแล้วก็ทอดไฟกลางไปทางอ่อนนะครับไปประมาณสัก 5-8 นาทีแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบให้สีเข้มมากกว่านี้ก็นานกว่านั้นหน่อยได้ครับผมสุกเปลือกแล้วอันนี้เราขึ้นได้เลยครับอันนี้ปิดไฟได้เลยเดี๋ยวลองเสด็จน้ำมันแป๊บนึงโอ้ฟังเสียงนะคะกรอบ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 เลยนะคะกรอบกรุบค่ะดูไม่ออกเลยว่าเราเคลือบแป้งไปด้วยใช่ดูไม่ออกเลยว่าเราเคลือบแป้งนะคะอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายก่อน ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือว่าเราจะเอามาปรุงนะคะประมาณนี้นะครับใส่ไปหน่อยเดียวนะครับนี่ประมาณนี้พอนะเขย่าเลย10บาทได้แล้วจ้ะนี่เห็นไหม10บาทกรอบมากเลยอ่ะคือจับอ่ะรู้สึกเลยว่ามันแข็งๆนะอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่เลยต่อไปสาหร่ายเกลือประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือไปครับตามด้วยสาหร่ายครับผมเรียบร้อยครับว้าวอันนี้หนูชอบ10บาทโอ้ต่อไปครับปาปริก้านะค่ะใส่ไปประมาณ1กระบวยนี้1กระบวยน้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับพิเศษเพิ่มผง15บาทเย้อันนี้ออริจินอลรสเกลือรสเกลือนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นทรงเครื่องนิดนึงเนาะใส่สาหร่ายนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปาปริก้านะคะชิมให้เพื่อนๆดูค่ะโอ้คือพอลอยลงไปอ่ะมันจะไม่ตกไปข้างล่างค่ะมันจะเกาะอยู่ข้างบนทั้งหมดเลยทำให้เพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะมันก็จะประหยัดต้นทุนนะคราวที่แล้วเราพาเพื่อนๆทำเฟรนช์ฟรายโรยผงชีสนะคะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆทำเฟรนช์ฟรายดิปชีสกันค่ะเย้สำหรับส่วนผสมในการทำดิปชีสนะครับนมจืด200กรัมครับเนยจืด15กรัมครับแป้งสาลีอเนกประสงค์1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ชีสแผ่น100กรัมครับแล้วก็สีผสมอาหารเราต้องผสมเข้าไปคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำทานเองเนี่ยก็ไม่ต้องใช้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำขายสีสันมันต้องสวยงามเนาะก็ใส่สีไปนิดนึงแล้วกันค่ะอันดับแรกครับผมตั้งกระทะเลยนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะคะอ่อนสุดนะครับเสร็จแล้วก็เทนมใส่ลงไปเลยครับตามด้วยเนยจืด15กรัมครับคนให้มันละลายเข้ากันก่อนนะครับ
หลังจากที่เนยกับนมละลายเข้ากันแล้วนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับคนครับผมพอเราเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะครับชีสนะครับใส่ลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็กวนให้มันเข้ากันเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆลองชิมดูนะคะว่าเพื่อนๆชอบรสชาติมาแล้วหรือยังนะถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยเค็มเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มเกลือลงไปได้นะคะอันนี้เราจะแบบใส่ไปแบบปลายๆช้อนชานิดเดียวนะคะเพราะว่าตัวของเฟรนช์ฟรายที่เราจะเอาตัวชีสตัวนี้ไปราดเนี่ยเราจะไม่ได้โรยเกลือนะคะเราก็เลยจะเพิ่มความเค็มไปนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆขายแบบเฟรนช์ฟรายเนี่ยโรยเกลือไว้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องทำตัวชีสนี้ให้มันเค็มเกินไปนะไม่งั้นบวกกันมันจะยิ่งเค็มไปกันใหญ่นะคะเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดทำรับประทานเองแค่นี้จบนะคะโอเคใส่ภาชนะได้เลยแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราจะเอาไปทำขายนะคะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตใส่สีนิดนึงเนาะต้องคนตลอดนะต้องคนตลอดนะคะตอนที่ทำอยู่เนี่ยใส่สีลงไปหน่อยนึงนะครับแค่นี้พอนะสีที่ใช้เป็นสีเหลืองไข่ไก่นะคะครับหลังจากที่เราใส่สีลงไปสักพักก็กวนให้มันเข้ากันนี่เห็นไหมสีสดโอเคครับแล้วคราวนี้เรามาเทใส่ขวดเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เรากรอกใส่ขวดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะเอาเจ้าชีสตัวนี้นะคะมาราดลงไปบนเฟรนช์ฟรายที่เราทอดไว้แล้วเลยค่ะดูสิเต็มต้นเลยนะคะชีสฉ่ำๆเลยจ้าโอ้ชิมให้เพื่อนๆดูค่ะโอ้ดูสิคือเราทำแบบค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะเพื่อนๆสังเกตดูว่าเนี่ยทำแบบนี้ชีสก็แบบยังไม่เยิ้มไม่ย้อยไม่หล่นไปไหนนะคะกินพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆหนึ่งสองสามเฮ้ย ไม่มีอะไรจะพูดจะต้องให้บรรยายอะไรอีกล่ะคะให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันเนาะเฟรนช์ฟรายเนี่ยเราทอดไว้น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงละนะคะ เพราะว่าเราทอดไว้ก่อนที่ทำตัวดิปชีสตัวนี้แล้วเพื่อนๆคิดดูดิทอดมาเกินครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ยังกรอบขนาดเนี้ยส่วนใครอยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบวกด้วยน้ำจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สน้ำยำครอบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาคอร์สห่อหมกลาวาคอร์สน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งและคอร์สที่ขายดีมากๆนักเรียนเอาไปทำขายแล้วบอกว่าขายดีทุกคนเลยนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดค่ะเพราะว่าชาชงของเรามันจะออกหนืดๆนะคะเหมือนกับเจ้าดังที่กำลังฮิตอยู่ในTikTokนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจคอร์สไหนทักหาแอดมินไปได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ